สวัสดีครับนี่คือผมกายหงิดชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้ที่กายได้ปลอมตัวเป็นแรงบอนแล้วก็ไปเจอกับบอทแล้วก็ได้ทำการคิวประมาณ30ตัวนะถ้าจำไม่ผิดแต่คราวนี้กายจะลองไปลุยในโลกของแรงโกกันบ้างนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าการที่โปรเพลเยอร์หรือว่าผู้เล่นระดับกอเลียสไปอยู่ในโลกของยศโกมันจะเป็นยังไงจะแบกไหวหรือเปล่าหรือว่าจะคิวได้มากกว่าคลิปที่แล้วเดี๋ยวเราไปลองกันเลยละกันแน่นอนครับว่าเป็นโซโล่แรงเล่นป่าจัดไปลุยนี่นะครับไม่ผิดหวังจริงๆนะครับเจอห้องไวมากถ้าเกิดเทียบกับไอดีหลักกดไปเลยโอเคขอเล่นป่านะเพื่อนโอเคนี่โทวิเลตไปที 100% นี่โอเคครับอีนั้นเราก็สู่โลกของแรงโกนะครับทุกคนว้าวโอ้โหน่าตื่นเต้นเหลือเกิน บอกข้อนี้ก่อนว่าเราเล่นป่านะป่านะไปลุยลุยคนยังไม่ออกจากบ้านแรงโก้นี่เขาไม่เล่นโรงกันหรอครับเหมือนจะไม่มีโรงนะไม่เป็นไรเราเล่นแบบไม่มีโรงก็ได้วะทีมกลางชนแล้วเพื่อนเดิน4กันด้วยสุดยอดซาร่าทำไงวะเลเวล1อยู่เลยงงซาร่าไปเกกะฮัลโหลนั่นคือฟาร์มเหรอเพื่อนเกกะจริงๆได้ยินแล้วเนี่ยแต่จริงๆไม่ได้ยินหรอกไม่ได้สตรีมแย่ด้วยบอกบอกเอาไปก่อนหนึ่งนัดไม่ต้องไม่ต้องเอาเดย์เอามาอ่ะมาเดย์ขู่บัตมาว้ายได้ไม่ล่ะมันหน้าอย่างเดียวกายหงิดอ่ะเล่นยากเหมือนกันเนี่ยแรงโก้แล้วก็ได้อยู่แหละครับรออยู่แย่ขอดูนะเฮ้ยแวนเราแวนแรงโก้เราโหดกว่าว่ะอีกฝั่งก็แรงโก้นี่ว่ะเมื่อกายหงิดไปลุยแรงบอล นะครับได้ไป30กว่าคิวแรงโกจะได้กี่คิวกันมันจะยากเท่าเรื่องกันเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวมาแท็กลุยมาแล้วเพื่อนไปเฮ้ยเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วฮู้สวยก่อนได้เนี่ยเหรอนี่เนี่ยไปดอกนึงเมื่อกี้ขี่ทีมีร้องบอกเลยไปกับเรื่องหลอดป้อมให้มาใหม่เขาหน้า
การสอนเทคนิคการลุยแรงในระดับไม่สูงนะครับว่าเราพยายามฟาร์มให้ไวๆนะครับแล้วก็ออกมาทำเกมช่วงกลางเกมมันจะเล่นง่ายสำหรับคนเล่นป่านะบับบับเอาไปก่อน1ดอกบับบับเอาไปก่อน2ดอกบวกให้เราเล่นด้วยดิเฮ้ยบับ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 นี่ไงล่ะเทคนิคปืนนะเราควรกิ้งเตรียมไว้ก่อนทีนึงนะเก็บบาซูก้าไว้อ่ะเออก็ยิงปับปับไปก็กิ้งครับเหมือนเรากิ้งยิงได้2ทีในช่วงเวลาสั้นๆนะบัตเตอร์ไฟล์บอกว่าบัตเตอร์ไฟล์บอกว่าบัตเตอร์ไฟล์ทำไมวะเพื่อนบึ้มบาซูก้าโคตรแรงมันดีวะหนีมุนหน้าไปเลยมุนหน้าไปดิสวยว่าไงวะโลกิว่าไงวะโลกิมีเจอกูโลกินี่นะนี่นะเก็บปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็กิ้งแล้วก็ยิงอันติปั๊บนี่นะครับคอมโบปืนนะครับดูไว้นะทุกคนนอกจากเราจะมาโชว์แรงในแรงโกแล้วเรายังสอนเล่นเล็กน้อยด้วยนะครับเดินติดเกินตอนนี้จริงๆเราควรตีป้อมนะแต่เราห่วงค่ามากกว่าปืนใหญ่มาแล้วปืนใหญ่โอ้โหปืนใหญ่หายวะมีใครมาอุ้ยโดนดึงโหตายว่ะอย่างนี้พลาดแล้วอู้พลาดนะครับอย่างนี้พลาดมหันเลยห้าวไปหน่อยผมขำไปแจกชั้นดาวเลยเนี่ยห้าวเล่นดีๆไม่ชอบห้าวไอ้กายห้าวแต่กลายว่าในระดับแรงโก้ก็ถือว่าอาจจะไม่เป็นรูปแบบเหมือนแรงของสูงเท่าไหร่แต่ก็อีกฝั่งนึงก็ถือว่าเล่นใช้ได้อยู่เหมือนกันไม่ง่ายเหมือนแรงบอสอ่ะจริงก่อนต้องเอาจริงก่อนตอนนี้เอาสมมติเอาจริงแป๊บว่าไงวะเทลว่าไงวะว่าไงวะว่าไงวะคนเดียวพอเขาสมมติเอาจริงนะมันจะฝ่ายกลัวมันไหลไปอันนี้เราเงินนำไปฝั่งตรงข้ามไปแบบหลาย 3,000 แล้วนะเท่านึงอ่ะถ้ารวยเราก็ได้เปรียบแล้วเพราะงั้นเราต้องไปฟาร์มไปก่อนช่วงเกมมาเด็กไปฮิวไปเด็กยิงแม่งเลยยิงโอ้โหนัดเดียวครึ่งหลอดเฮ้ยมาดิโอ้โหครึ่งหลอดอีกแล้วบัตเตอร์ไฟมาเหลือเพื่อนเหลือสวยเกือบตายสวยเพื่อนสวยโอ้ยโดนดึงอีกแล้วเหรอช่วยด้วยเนี่ยไม่ดีพี่ยิงนี่หัวแตกไอ้โดนกี่ไปทุกคนปัง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 ฮึบโอ้โหบาซูก้าหลุดว่ะปังปังมาเด้ปังปังโอ้โหเจ็บมาดีปังปังโอ้โหหายเลยครับมัดตะไบพี่แรงแล้วเฮ้ยเพิ่งจบเดี๋ยวทรมานมันก่อนเพื่อนปังปังวนหน้าปังปังไปแล้วครับไก่หงิดปังปังไม่สนใจป้อมแล้วครับปังปังปังโอ้โหเก็บ5ไปนะครับไม่เอายังไม่จบถอยทรมานเพื่อนๆแรงโกไปก่อนนะครับโอ้โหร้ายจริงเลยไอ้กายทรมานไปก่อนนะครับทรมานไปก่อนไอ้เพื่อนๆรีบเหร
ิ้งซีเอ็มประมาณไปก่อนสิครับมาทุกคนไหนเอ้ยนี่เราไป1ต่อ5เลยดีกว่าปะมาแล้วใครอยากเจอมาได้นะมาได้นะอุ้ย1ต่อ5อุ้ยโนบเหมือนเก่งไงกายแห้งเลยไงล่ะห้าว1ต่อ5ยากว่ะโลกิก็จับมีหน้าก็ดึงไม่โดนแล้วก็ตุ๊บตับตับตายเพื่อนเราคงงงนะเราเป็นป่าภาษาอะไรให้ไปช่วยตีดังโหเพื่อนขอฆ่ากันเถอะเพื่อนเฮ้ยดูมันเป้าหมายชัดเจนมากเฮ้ยโหยังไงเนี่ยฮัลโหลอุ้ยตายเองเดี๋ยวมันจะไฟมาไม่ปรับไงล่ะมาเดยิงปรับยิงอีกปับหายหมดเหลือโลกิโลกิอยู่ไหนจ๊ะโลกิจ๋ามาพี่กายหน่อยสิโลกิจ๋าอยู่ไหนจ๊ะโลกิปับปุ้มบนหน้าปุ๊บปับหายไปดีโลกิยังไม่จบเพื่อนทรมานยังอย่าพึ่งจบทรมานมันก่อนผมเพิ่งได้14คิวเองจบแล้วอ่ะเซ็งแมก็เมื่อโปรเพลเยอร์ไปอยู่ในแรงโกนะฮะก็ทำได้แค่ไม่กี่คิวเองนะแต่ดาเมจทำไปได้ 59.7% นะถือว่ามันอยู่เหมือนกันแล้วก็พลาดตายไปถึง2ตัวนะครับเพราะความห้าวของกายเองแล้วก็เป็นชัยชนะครั้งที่25ติดต่อกันนะครับโอ้โหกินนิ่มกดไลค์ให้ของเพื่อนหน่อยยินดีที่ได้เจอกันก็14คิวนะโอ้ยิงเพิ่นนึกว่าฆ่าไปเกือบ20แล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะลองไปลุยในโลกของแรงแพทแล้วก็ไดมอนด์บ้างนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ก็จบการลุยในโลกของแรงโกนนะก็ถือว่ายากลำบากมากถ้าเกิดเทียบกับแรงบอนส์เพราะว่าทีมข้างๆเล่นกันเป็นแบบแผนมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีพอแต่ก็โอเคอยู่แหละก็กด Subscribe ด้วยครับบ๊ายบายครับขอบคุณ